วันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วกันอีกแล้วนะคะวันนี้แก้วมาในลุคที่แบบค่อนข้างจะหนาวมากวันนี้นะคะเรามากันในคลิปเพอของนะคะนั่นก็คือของที่ไปช้อปปิ้งมาจากฮ่องกงทริปนี้ไม่ได้ตั้งใจจะเสียตังค์เลยนะคะในการแบบช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมผู้หญิงแบบเราไปข้างนอกไปต่างประเทศหรือว่าแม้แต่ไปเซเว่นยังได้ของเลยนะคะทุกคนถ้าอยากรู้ว่าฮ่องกงเป็นอะไรยังไงนะคะเราจะไม่พูดมากเพราะเราจะเหอแค่ของที่ซื้อมาเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะคะไปดูที่ช่องแก้ววอล์กนะคะเพราะว่าเราทำคลิปไว้หมดแล้วว่าเราแบบตรงไหนอะไรเป็นยังไงแล้วก็เล่าแบบเหมือนประสบการณ์การเที่ยวไปแล้วเรียบร้อยถือว่าเล่าแล้วกันเล่าด้วยภาพเล่าด้วยวิดีโอนี่เลยนะคะของในวันนี้ที่เราจะมาเหอกันนะคะอาจจะไม่คึกคืนเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาดึกๆแล้วนะก็เริ่มหิวก็เลยไม่คึกคืนก็คือถ้าใครที่ไม่ได้ไปดูในวอล์กหรือว่าไม่อยากจะไปดูก็พูดกรุบกริบแล้วกันว่าฮ่องกงเขาจะไม่แถมถุงนะสมมติว่าซื้อน้ำขวดหนึ่งเนี้ยเขาก็ไม่ใส่ถุงให้นะคะต้องเสียตังค์เพิ่มประมาณ 0.5 เหรียญก็คือประมาณ2บาทไทยถ้าเสียบ่อยๆมันก็เปลืองงบใช่ไหมเราก็เลยแบบเสียตังค์แค่ถุงนี้ถุงเดียวนะคะของร้านอะไรอะนี่นะคะ Mark Beauty Diary จริงๆแล้วที่ไทยก็มีแต่ว่าที่ฮ่องกงรู้สึกจะถูกกว่านะซื้อจากร้านบูจัวไหมก็อ่านชื่อร้านไม่ออกนะแต่ว่าอีกร้านหนึ่งชื่อซาซ่านะคะก็คือเขาจะมีอยู่ตามแบบย่านท้องถนนคือแบบเยอะมากคือเดินไปตรงไหนก็เจอนะคือมุ้ยเพื่อนบล็อกเกอร์ด้วยกันนะคะที่ไปเจอกันที่นู่นคือเขาบอกว่าซาซ่าเนี่ยคือมันจะอยู่แบบคล้ายๆเซเว่นเลยไปไหนก็เจอนะคะจริงเจอจริงทั้งซาซ่าแล้วก็ร้านเนี้ยที่แก้วซื้อนะคะอันนี้ก็ซื้อมาก็เริ่มจากมาร์คหมูอันนี้ก็ซื้อร้านเนี้ยแหละหมูจัวนะราคา50เหรียญอันนี้เขามีเขียนก็เลยจำได้นะลดจาก130มั้งเหลือ50เพราะมันเป็นตัวสีเหลืองนี่จำได้เลยซื้อเพราะอะไรพรีเซนเตอร์นะคะบูบินนะคะงงมากว่าไปอยู่ฮ่องกงได้ยังไงไปอยู่ในเซมเมื่อไหร่นะคะอันนี้เป็นมาร์คแบรนด์อะไรก็ไม่รู้เนาะตีเป็นเงินไทยก็คือ 2-300 บาทประมาณนั้นไม่รู้ว่าแบรนด์นี้แหละชื่อแบรนด์เขานะคะต่อมานะอันนี้คือซื้อพร้อมกันกับลายนี้คือถ่ายลงไปใน Instagram ตอนได้มานะคะคือถ่ายลงไปใน Instagram แบบวินาทีละ19อันนี้59ก็ราคาพอๆกับอูบินเลยนะน่ารักมากแต่อันนี้รู้สึกว่าจะมีแค่5ชิ้นเท่านั้นแผ่นเท่านั้นนะคะคือราคาแบบว่าแพงกว่าอูบินอีกแต่ว่ายอมนะเพราะว่าน่ารักมุ้งมิ้งซื้อวันสุดท้ายด้วยนะถ้าใครที่ดูในช่องแก้ววอล์กนะคะอันนี้เป็นมาร์คที่เป็นของเกาหลีส่วนใหญ่มันเป็นของเกาหลีเนาะเพราะว่าแบรนด์ฮ่องกงจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้มีแบรนด์เครื่องสำอางมากมายนักจากที่ได้ถามมุ้ยนะคะ5ชิ้นเท่านั้นมี5ชิ้นลายลิขสิทธิ์อะเนาะมันก็จะมีราคาสูงก็คือไปช้อปปิ้งมาอันนี้เป็นของลิขสิทธิ์แล้วก็ฉันก็ซื้อมาจากดิสนีย์แลนด์ถ้าฉันได้ไปดิสนีย์แลนด์อูดอีกนะคะก็จะใส่ไปอันนี้สวยมากแต่ราคาก็แพงมากจริงๆราคารู้สึกจะ138เหรียญคือถ้าคูณเป็นเงินไทยแบบว่าสูงๆก็650บาทประมาณนั้นนะตัวเจ้มุยนะคะเขาก็มีบัตรผ่านเนาะก็เลยแบบได้ราคาถูกลงไปความโชคดีของเราก็จะใส่เลยไปวัดนะคะวัดพระใหญ่ของฮ่องกงกระเช้านะคะหนองปิงเรียกถูกไหมคือตอนเนี้ยจนบอลกลับมาแล้วก็ยังเรียกไม่ถูกนะคะเขาก็จะมีซื้อแบบของแบบที่ระลึกอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วก็ซื้อมาก็ตีว่าทั้งหมดนี้ก็ประมาณ300บาทแต่ว่าถือว่าแบบเป็นสิริมงคลเนาะไหนๆไปแล้วก็ซื้อกลับมาตัวที่แบบสิวแต่ก็ซื้อมารู้สึกจะ35เหรียญคูณ 4.5 แล้วกันง่ายๆนะคะอันนี้คือดีมากเพราะว่าตอนที่แก้วไปแก้วไม่ได้เอาเขาเรียกว่าอะไรคินซิ่งไปนะคะแล้วก็ไปซื้อเอาดับหน้าพอนี้นะคะอ่านไม่ออกนะก็อันนี้ราคา48เหรียญคินซิ่งก็ประมาณ 2-300 บาทแต่ว่าคือแต่งหน้าเยอะๆแบบนี้คือเช็ดแผ่นเดียวปกติแก้วใช้สำลีเยอะมากเวลาล้างหน้าหรือแม้แต่กระทั่งกระดาษทิชชู่ก็คือใช้หลายอันนะแต่อันนี้คือใช้อันเดียวแล้วมันล้างแล้วมันล้างออกดีแล้วมันก็ใช้ดีอ่ะเออแต่ว่าตอนนั้นว่าจะไปซื้อซ้ำอีกอันนึงแล้วก็ลืมก็เลยได้กลับมาอันเดียวอะไรนะเขาเรียกกิโกะหรอก็เป็นฟองน้ำจริงๆแล้วเข้าไปในช็อปหลายช็อปมากไม่รู้จะซื้ออะไรคือเข้าไปทุกร้านเลยที่เจอเนเจอร์รีพับลิกหรืออะไรเงี้ยแต่ขี้เกียจขนมาเขาจะรู้ไหมคือที่ห้องที่แบบมันกองอยู่ตรงนี้
ยังใช้ไม่หมดเลยแต่ว่าเฮ้ยไหนๆก็เข้าไปแล้วก็เลยลองฟองน้ำเพราะว่าช่วงเนี้ยฮิตฟองน้ำมากนะคือแต่งหน้ากับฟองน้ำใช่ไหมตั้งแต่ได้บิวตี้เบนเดอร์มาก็เลยอยากหาอะไรที่มันแบบถูกกว่าแต่ว่าดีพอๆกันอันนี้ก็ไม่ได้เจอรีวิวนะแต่ไปจับฟองน้ำเขาดูแล้วก็โอเคราคา79เหรียญนะคะก็คูณ 4.5 เนาะก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ200 300 400 500มั้ยประมาณนั้นนะคะเนี่ยคือตอนไปจับอ่ะมันมีความนิ่มนะคะแล้วก็พอเอาออกมาแล้วมันรูปทรงแปลกๆดีอ่ะมันอาจจะแบบเอามาทำแบบลงตรงแก้มอย่างนี้เฮ้ยเก๋มากนี่ถ้ามันใช้ดีเดี๋ยวจะเอามารีวิว EOS Lip นะทุกคนน่าจะรู้ว่าแก้วอ่ะติดลิปมันมากซื้อเพราะอะไรพรีเซนเตอร์ค่ะชีชาวุกสีที่ชอบด้วยนะคะเป็นสีออกม่วงๆนะก็เลยซื้อมาราคา27เหรียญมันจะมีติดแล้วมันเขียนติดป้ายสีเหลืองนะคะก็รู้สึกว่ามันน่าจะลดหรือเปล่าหรือว่ามันอะไรยังไงก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็ซื้อมาเพราะพรีเซนเตอร์อีกแล้วที่ฉันไปเกาหลีหรือไปอันนี้เป็นแบบว่าซื้อมาเดี๋ยวเผื่อเอาไปแจกกันนะคะเล่นกันในเพจ iOS เหมือนกันขาวกับแดงนะคะมี2อันในอันนี้ราคา52เหรียญมันกล่องมันสวยดีก็เลยซื้อมาชู่เปียกซื้อมาทำไมซื้อมาใช้นั่นเองนะคะก็มันน่ารักดีแชมพูกับคอนดิชเนอร์ที่นู่นคือซื้อสระที่นู่นนะคะแล้วก็แบบว่าขอถามเขาว่ามีไซส์เล็กไหมอันนี้เป็นร้านแบบเหมือนแบบร้านขายยาบ้านเราอะไรแบบนี้อันนี้คือ10เหรียญวันนั้นสระผมใช่ป่ะสระอย่างเดียวก็คือสระแล้วก็นอนปกติอะแก้วจะมีปัญหาตอนนี้คือมีปัญหาที่หัวมันชอบลอกอะหัวลอกคือหัวลอกแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากแล้วสระอันนี้ตื่นเช้ามาวันนั้นหัวลอกหนักมากคือหัวแบบเกคือแบบมันลอกอะคือลอกยังไงอะลอกแบบเป็นแผ่นๆแล้วก็ไหลลงมาเยอะมากคือตื่นตกใจมากว่าหัวเป็นไรเปล่าวะก็แต่หลังจากนั้นคือหัวลอกน้อยลงมางงคืออาจจะเป็นเพราะว่ามันไปทำให้หัวลอกหนักมากแล้วหัวก็เลิกลอกงงมากอันนี้ไม่รู้ว่ามันใช้ดีหรือใช้ไม่ดีนะคะแต่ก็เก็บกลับมาด้วยอันนี้ก็จะเป็นลิปนะคะแน่นอนว่าแก้วแพ้ความเร็วก็เลยซื้อลิปมาน่ารักแบบนี้นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นดิสนีย์เนาะลิขสิทธิ์เขาก็ซื้อมาแล้วนะคะ 5.9 เหรียญไม่ถึง10เหรียญอันนี้คือกระดาษสำมันมี50แผ่นนะคะ50กว่าบาทนี่มีความคิ้วของแผ่นว่ะได้เท่าไหร่หรือว่าหน้าแก้วไม่มันก็ไม่ได้ออกเยอะแก้วไป H&M เพราะว่ารู้ว่าที่ไทยไม่มีโซนเมคอัพใช่ไหมแล้วจริงๆเราก็ไปดูอาชิมาว่าอันนี้มันใช้ดีนะถ้าจำไม่ผิดคือได้ยินว่าฟองน้ำใช้ดีเราก็เลยซื้อมาแบบโคหรือว่าแจกแฟนเพจอะไรเงี้ยสักแบบอัน2อัน3อันอย่างเงี้ยก็ใช้อันเดียวแหละไม่ได้ใช้เยอะขับดูมันก็รู้สึกนิ่มดีนะคะก็เลยเอ้ยเอามันลองดีกว่าอันนี้อยู่ที่ประมาณ 24.90 แล้วก็ตีว่า25เหรียญนะคะ100นิดร้อยกว่าบาทคือสีแบบออกแนวคริสต์มาสหน่อยแล้วก็ราคา49เหรียญอันนี้ทางหน้ามันลูกเอาใหม่นี่นะคะทางหน้ามันก็ประมาณแบบ200เดี๋ยวเรามาลองทาคือสีแบบเปลือกแมงทับแมงทองเลยทีสวยดีไปนะคะอันนี้เป็นรองพื้น H&M เหมือนกันนะอันนี้มีให้ลองแล้วแก้วก็ลองเนื้อมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อมันก็โอเคนะอันนี้เป็นราคา99เหรียญประมาณ500ไม่ถึง500นะสีเบอร์อะไรอะ True Beige ตานะคะปั๊มก็เลยรู้สึกว่ามันก็แพ็คเกจจิ้งไม่ได้แย่มากมายนักตรงเนี้ยตอนลองก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้ากับสีผิวเฮ้ยฉันควรมีมันอยู่ในสต็อกรองพื้นทุกคนต้องถามแน่นอนว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่จริงๆแล้วงบไม่ได้นับเลยนะคะแต่ว่าจะบอกว่าฮ่องกงแนะนำให้ไปเที่ยวไปกินดีกว่าไหมช้อปปิ้งคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบรนด์ที่แบบว่าไทยมีหรือว่าเกาหลีมีมั้งไม่แน่ใจนะว่าไปฮ่องกงส่วนใหญ่อะที่มุ้ยบอกคือเขาไปซื้อแบรนด์เนมกันนะเพราะว่าแบรนด์เนมจะถูกกว่าไทยก็ส่วนงบประมาณนะคะแล้วแต่ทุกคนเลยว่าจะแบบเลือกกินเลือกอยู่ยังไงต้องลองดูรีวิวใน Google เยอะแยะมากมายนะคะวันนี้แค่เอามาเผอของให้ได้ชมโอเควันนี้นะคะลากันไปเท่านี้ดีกว่าเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย